สาวอีสานบ้านทุ่งจ้ามื้อนี้สาวอีสานบ้านทุ่งได้เก็บผักบุ้งน้ำมาแล้วจ้าสาวอีสานบ้านทุ่งก็สิได้มาผัดใส่กับน้ำมันหอยจ้านี่แหละค่ะยอดผักบุ้งงามๆจ้าผักบุ้งยืดน้ำแล้วจ้าเครื่องปรุงก็สิเป็นน้ำมันหอยพวกซอสรสดีต่างๆนะคะน้ำปลาอันนี้ก็เป็นกระเทียมกับพริกทุบนะจ้าที่เฮาทุบแล้วนะจ้าจ้าขั้นต่อมาเฮาก็คือสิหั่นผักบุ้งก่อนนะจ้าหั่นผักบุ้งเพื่อเฮาสิได้เตรียมไปปรุงนะจ้าไปผัดนี่แล้วจ้าผักบุ้งน้าจ้าส่วนที่แข็งมันออกแล้วจ้าเขาก็ส่วนที่มันอ่อนพอดีแล้วจ้าอันนี้ก็เป็นผักที่เขาหากินตามทุ่งนาเขาแล้วจ้าเก็บมันแล้วก็มาผัดแล้วจ้ากินง่ายๆของคนอีสานอาหารคนอีสานเขาแล้วจ้าส่วนที่แข็งเอาออกแล้วจ้าจ้าขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิได้ไปผัดนะจ้าค่ะนี่เนาะจ้าเนาะหั่นผักบุ้งแล้วเนาะจ้าผักบุ้งเฮาเรียบร้อยแล้วก็สิมีผักบุ้งน้ำตาลซอสต่างๆแล้วจ้าซอสหอยน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลแล้วจ้านี่ก็รอให้น้ำมันเดือดนะจ้าเฮาก็สิได้เอากระเทียมพริกที่เฮาเตรียมโขลกไว้ลงไปผัดให้มันหอมนะจ้าพริกให้หอมแล้วจ้าผัดพริกกระเทียมให้มันหอมเตรียมพริกก็หอมแล้วเขากะจะได้เอาผักบุ้งลงไปผัดเขากะปรุงรสตรงนี้เลยนะจ้ารสดีจ้าที่ขาดไปเลยคือน้ำมันหอยนะจ้าผักบุ้งน้ำน้ำมันหอยน้ำตาลจ้าน้ำตาลซอสนะจ้าผัดให้ผักสุกแล้วค่ะผัดให้ผักบุ้งสุกผัดผักบุ้งนะใส่น้ำมันหอยกับเสร็จแล้วจ้าชิมรสชาติก่อนนะจ้าโอ้เป็นแต่แซ่บหอมค่ะหอมรสชาติแซ่บเลยจ้านี่เด้อจ้าอ
สุกแล้วนะจ้าพร้อมรับประทานเลยจ้ามาเด้อจ้าอาหารของคนอีสานที่กินกันง่ายเออจ้าผัดผักบุ้งนะใส่น้ำมันหอยกระเสร็จแล้วจ้าเชิญมากินน้ำกันเด้อผัดผักบุ้งนะสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งผัดผักบุ้งนะสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งเสร็จแล้วจ้า